Song Network Evo.ฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเป็นประกายงดงามมาอัปเดตความสนุกกันต่อครับกับ Song Network Evo และช่วงนี้นะฮะเราอยู่กับ No More Tears สวัสดีครับทั้ง4ท่านนะครับพี่ไอซ์พี่แฟงพี่ชายแล้วก็พี่เต้นะฮะพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายช่วงนี้เข้ามาแรงนะชื่อเขาพี่ชายอัลบั้มที่2แล้วนะครับชื่อว่า Look at the Sky ค่ะความหมายคืออะไรครับพี่ก็มันเป็นกริยาของเราเวลาฟังเพลงอัลบั้มอย่างเงี้ยค่ะฟังไปแล้วก็บางทีก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันมีความรู้สึกว่าเออเราสามารถจินตนาการเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาในเพลงเนี้ยได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดซื้อไปแล้วฟังแล้วต้องเงยหน้าลูกกันเดสกาเย่อารมณ์มากขึ้นกว่าเดิมยากตรงไหนครับกับท้องฟ้า5ปีทีเดียวนะครับกว่าจะคลอดอัลบั้มนี้ออกมา5ปีนี้เราไปทำอะไรมากันบ้างก็หลักๆแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยในระหว่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าใช้เวลาบ่มมานานอยากจะได้เพลงที่มันใช่จริงๆแล้วค่อยใส่มาในอัลบั้มให้คนฟังกันอะไรเงี้ยค่ะครับผมแน่นอนนะครับว่า No More Tears นะครับหลายคนรู้ว่าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากนะครับอัลบั้มนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากอัลบั้มที่แล้วอย่างไรบ้างครับก็อย่างเรื่องซาวด์ดนตรีในอัลบั้มที่แล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างเป็นร็อกที่เน้นมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็มีสีสันทางด้านลุคอะไรเงี้ยมากแต่พออัลบั้มนี้เนี่ยเราเน้นความดิบของเครื่องดนตรีที่เราเล่นถ้าจะมีเสียงพิเศษใส่เข้าไปก็จะเป็นพวกเปียโนเครื่องสายหรือเพอร์คัชชันอะไรอย่างงี้เป็นหลักแล้วก็ลุคของพวกเราก็จะดิบตามเพลงไปก็คือเหมือนกับว่าอัลบั้มนี้เหมือนเปลี่ยนแปลงตามชีวิตของพวกเราไปด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าพวกเราก็โตขึ้นมาตั้ง5 ปีนี่เยอะมากนะแล้วชัดนะความดิบของเขาดูเนื้อพี่ชายนะดูความดิบเลยฮะดิบเลยไปแรงไปแรงไปแรงสุกนี่สุกทางคณะดนตรีบ้านดีกว่านะฮะเรามีการต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ในการเล่นเพิ่มเติมยังไงบ้างเปล่าครับพี่เต้ก็คือตั้งแต่อัลบั้มแรกคือเราจะเน้นความหนักด้านซาวด์แต่คราวนี้เราเปลี่ยนความคิดมาเป็นเรื่องรายละเอียดในการที่จะใส่เข้าไปในดนตรีมากกว่าคือเราต้องเน้นกว่าเดิมหรือยังไงพี่ไม่ใช่ว่ามันจะล็อกน้อยลงแต่คือมันล็อกเท่าเดิมแต่มันเข้มข้นขึ้นแต่อาจจะเข้มข้นด้วยวิธีการคิดวิธีการทำนองอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างของกลองอ่ะพี่กลองนี้เราต้องแบบมีส่วนร่วมอะไรเพิ่มเติมคือกลองเนี่ยจะมาจากเมโลดี้เป็นหลักครับก็เราจะดูส่วนผสมว่าตรงนี้ควรจะมาแล้วตรงนี้ควรจะไม่มาเราจะฟังเพลงก็อยู่กับเพลงเยอะมากชุดนี้เราจะอยู่กับเพลงแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันพอเข้าห้องอัดเนี่ยมันก็ทำงานได้ง่ายโฟลว์เลยช่วยกันดีไซน์พี่เขาซ้อมแบบหนักมากเพราะมันมีหลายๆเพลงที่มันมีหลายส่วนมากแล้วต้องจำเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็แบบไม่อยากเล่นด้วยความท่องจำเขาอยากแบบเป๊ะๆแน่นๆแล้วก็เข้าไปอ่านเลยก็เราก็เห็นอยู่ว่าเขาซ้อมหนักจริงๆอะไรอย่างงี้ครับก็ในส่วนของกีตาร์นะครับกีตาร์คืออาจต้องเท้าความก่อนว่าชุดนี้เราเน้นทำเพลงก็คือแจมกันในห้องซ้อมอะไรเงี้ยก็คือเครื่องดนตรีมันก็จะออกมาอย่างไอ้ก็ตีกองเต้เล่นเบสผมเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยมันก็คืออยากเล่นอะไรก็เล่นไม่มันไม่ใช่ครับมาถึงในอัลบั้มเนี่ยกีตาร์มันก็เลยจะเป็นไม่เยอะมากเราเล่นแบบเน้นตัวเดียวครอบคลุมอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าอย่างเสริมมาก็แบบเป็นไลน์โซโล่อะไรนิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่าอัลบั้มแรกใช่ใช่เดี๋ยวนี้บอกว่ามีความดิบที่สำคัญนะฮะโปรดิวเซอร์อัลบั้มนี้ออฟบิ๊กแอส
ครับเป็นคนที่เก่งนะโปรดิวหลายอย่างเลยนะรวมถึงเนื้อหาเนื้อร้องด้วยก็คือทำไมยิ้มกันแบบนั้นล่ะครับทำไมฮะจริงๆพี่ออฟบิ๊กแอสเนี่ยเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเรามาตั้งแต่อัลบั้มที่แล้วแล้วจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่แล้วเขาก็ยังคง5ปีนะครับยังอนุญาตอยู่พี่ออฟทำงานได้ค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอย่างที่เขาชอบทำคือยังให้พวกเราทำตามใจตัวเองอยู่คือเขาจะไม่มานั่งแบบเฮ้ยติกล้องตีงี้ดิแนวดนตรีต้องอย่างงี้ดิวะอะไรอย่างงี้คือเขาจะให้พวกเราแบบใส่ความคิดของตัวเองเต็มที่ให้อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มของพวกเราแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของเนื้อเพลงก็จะมีทีม Mango Team มีพี่กบ Big Ass เนี่ยเป็นทีมหลักในการช่วยเหลือพวกเราค่ะโดยแต่งมาจากเรื่องจริงของเราอ๋อนี่ไงคือเราบ่งบอกเรื่องราวของเราใช่แล้วก็ให้เขาถ่ายทอดเป็นคำพูดเนื้อเพลงแทนนี่ค่ะนั่นเป็นอีกมิตินึงนะมีแบบว่าถ้าอัลบั้มนี้นะครับก็จะรู้แบบว่าความดิบนะฮะและความเป็นตัวเองของโนเทียเลยนะฮะและ4เพลงนะครับที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีดีค่ะตั้งแต่เพลงความพยายามไม่มีน้ำตาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ล่าสุดก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ทุกเพลงมีเนื้อหาที่แตกต่างกันก็ตอบสนองกันคนละแบบครับอย่างเพลงความพยายามนี่ตอนนี้เวลาไปเล่นที่ไหนเขาก็มักจะช่วยกันร้องเสียงดังแล้วอะไรอย่างนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะนะครับผมก็เราได้รู้จักกับโนมอเทียไปบางส่วนแล้วนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับผมแล้วก็ผลตอบรับนะฮะของแฟนเพลงนะครับที่มีให้นะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแต่ว่าช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังอยู่กันต่อเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อกับซิงเกิลล่าสุดด้วยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถูกต้องไหมเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับไปฟังเพลงของน้องโดมจารุวัฒน์กันก่อนครับกับกลัวความห่างไกลแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามากันต่อครับสึกไหมแอบกลัวความห่างไกลทั้งที่เราพูดกันบ่อยๆให้เชื่อใจกันเคยรู้สึกไหมว่ามันไม่มั่นใจทั้งที่เราก็ไม่มีใครให้ต้องระแวงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรไม่เข้าใจบางวันทำไมจะทำเราห่างหายรู้สึกอ่อนไหวโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครและฉันรู้สึกไปเองโปรดเธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมีฉันอยู่ไม่ว่าไกลกันเท่าไรก็ตามยังรักใช่ไหมยังมีฉันใช่ไหมพบเจอใครไม่ทำให้เปลี่ยนใช่ไหมบอกทีเหมือนฉันบ้างไหมใจคอมันไม่ดีย้ำหน่อยสิว่าใจไม่มีที่ว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรไม่เข้าใจบางวันทำไมก็กลัวความห่างหายจะทำเราห่างหายรู้สึกอ่อนไหวโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครและฉันรู้สึกไปเองโปรดเธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมีฉันอยู่ไม่ว่าไกลกันเท่าไรก็ตามนา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 นเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครและฉันรู้สึกไม่เองโปร
เธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมีฉันอยู่ไม่ว่าไกลกันเท่าไรเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครแม้ฉันรู้สึกไปเองโปรดเธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมีฉันอยู่ไม่ว่าไกลกันเท่าไรโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครแม้ฉันรู้สึกไปเองโปรดเธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมีฉันอยู่ไม่ว่าไกลกันเท่าไรก็ตามเขาพูดคำหนึ่งขึ้นมาคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเจ็บปวดเพราะคนบางคนที่เขาไม่น่าจะทำให้เราเจ็บจริงคือเรื่องจริงใช่อย่างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของพี่ไอ้นี่คืออะไรครับของพี่ชายนี่คือมีอกหักจากผู้ชายบ้างไหมฮะไม่ใช่ผู้หญิงสิของพี่แม่ของผู้ชายเธอมีค่ากว่าคำว่ารักวันนี้หัวใจเพิ่งได้รู้จักความสุขที่แท้นั้นมันเป็นเช่นไรSong Network Evil